สวัสดีครับออโต้อัปเดตบายกลางปีออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กับ New MG4 หรือ MG4 นะครับ MG4 Electric X Power นะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดในทุกระบบในทุก performance ของ MG4 เลยนะครับตั้งแต่ในช่วงที่มีการเปิดตัวมาครั้งแรกเลยนะครับก็ถือว่า MG4 เนี่ยก็เป็นรถแฮชแบ็คไฟฟ้าที่ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านี่เป็นรถแฮชแบ็คขับเคลื่อนล้อหลังที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีความแรงมากๆแต่สำหรับ MG4 Electric ที่เป็น X Power ตัวใหม่นี้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงม้าเรื่องของระบบเบรกเรื่องของระยะทางขับขี่นะครับทุกอย่างถูกอัปเกรดให้สูงขึ้นทั้งหมดเลยและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นขับหลังแล้วนะครับตอนนี้เป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อเพราะว่าเป็นแบบมอเตอร์คู่กันนะครับมาดูกันในส่วนของสิ่งที่เปลี่ยนไปจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่าที่เห็นกันก่อนเลยนะครับในภาพรวมทั้งหมดแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างแต่จะมีสีเขียวตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับซึ่งสีเขียวนี้จะมีแค่สีเดียวเลยนะครับสำหรับ X Power เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าสีเขียวนี่แหละคือ X Power เท่านั้นจะไม่มีสีอื่นนะครับแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นActive Grill นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับซึ่งเป็นการที่จะเอาอากาศเนี่ยรับเข้าไปช่วยของเรื่องของระบบรอยเย็นอะไรต่างๆนะครับเรื่องของชุดตกแต่งด้านข้างตัวรถเนี่ยก็ได้มีการดีไซน์ใหม่นะครับทำขอบเป็นสีเงินอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วที่โดดเด่นมากนะครับก็คือในส่วนของล้อนะฮะคาลิเปอร์เบรกตัวนี้ก็เป็นคาลิเปอร์แบบสีส้มนะฮะ X Power แล้วล้อก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่มาด้วยนะครับภายในนะฮะภายในเนี่ยในส่วนของคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ในส่วนของแผงข้างประตูและที่เบาะนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ผสมกับอะคันทรานะครับก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยเป็นในเรื่องของ performance ครับเรามาดูกันว่า performance ของเขาเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์คู่เนี่ยมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยพละกำลังสูงสุดของเขาก็คือ204แรงม้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็231แรงม้าซึ่งรวมแล้วก็เท่ากับรถคันนี้เนี่ยมีแรงม้ารวมทั้งหมด435แรงม้านะครับส่วนแรงบิดก็คือ600นิวตันเมตรนะครับเพิ่มจากเดิมค่อนข้างเยอะเลย0ถึง100เนี่ย 3.8 วินาทีนะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเป็นขนาด51กิโลวัตต์อาวร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น64กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็แน่นอนเมื่อแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ขึ้นในเรื่องของระยะทางการขับก็จะขับได้ไกลขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่480กิโลเมตรนะครับจากเดิมวิ่งได้แค่425กิโลเมตรและท็อปสปีดจากเดิม160กิโลเมตรก็ขยับขึ้นมานะครับเป็นท็อปสปีดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าอัพเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้ารวมพูดถึงว่าไฮไลท์ทุกอย่างทั้งหมดที่เขาปรับเปลี่ยนมามีอะไรบ้างนะครับจะไล่ให้ฟังตามนี้ว่าอย่างแรกเลย1คือเป็นมอเตอร์คู่นะครับ2เบาะหนังเนี่ยเป็นอะคันทรานะครับ3เนี่ยแบตเนี่ยใหญ่ขึ้นแบตเนี่ยเขาเป็นรูบิคคิวบ์แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็มีขนาดที่น้ำหนักน้อยลงนะครับแต่ว่าเก็บพลังไฟได้มากขึ้นนะครับส่วนที่4ก็คือเรื่องของการขับที่ไกลขึ้นนะครับจากเดิมที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจากเดิม425กิโลเมตรเป็น480กิโลเมตรนะครับมีล้อลายใหม่แล้วนะครับตัวถังเป็นสีเขียวไวท์ฮันเตอร์กรีนนะครับด้านหน้าที่ตรงกระจังหน้านี่ก็เป็นแอคทีฟกริลนะครับแล้วก็ของเดิมจะเป็นขับหลังแบบขับ2นะครับแต่อันนี้เป็นขับ4ละเป็นมอเตอร์คู่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยยังรองรับ DC แบบ140กิโลวัตต์อาวร์นะครับซึ่งการชาร์จถึง 80% เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณสัก25นาทีเท่านั้นเองก็ถือว่าไวมากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญในส่วนของราคานะครับที่ใครสนใจอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะ MG4 รุ่นนี้X Power นี้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าในคร่าวๆเนี่ยเขาบอกแล้วว่าราคาน่าจะไม่เกิน1ล้าน2แสนบาทไม่เกินนี้นะครับแต่ให้ผมคาดเดาไว้เนี่ยเมื่อเทียบกับราคาเดิมแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะอยู่ที่ราวๆสัก 1.134 หรือไม่เกิน 1.5 ล้านอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะเขาบอกไว้แล้วว่าไม่เกิน1ล้าน2แสนบาทก็ต้องมาลองกันดูครับว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีการเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับวันที่27นะครับจะเป็นรอบของบุคคลทั่วไปนะครับ27มีนาคมนี้ถึงวันที่7เมษายนแต่สำหรับคันนี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวกันในรอบของสื่อมวลชนก็คือในวันที่25นะครับเพราะนั้นในวันที่25มีนาคมเดี๋ยวเรามาลองติดตามข่าวกันนะครับว่า MG4 Electric X Power รุ่นนี้เนี่ย
ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆจากการได้ทดลองขับในสนามฟีลลิ่งทุกอย่างแตกต่างจากของเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโดยเพราะพอเป็นมอเตอร์คู่เนี่ยการทำความเร็วในการเข้าโค้งเนี่ยหน้าเนจิกเข้าโค้งได้ทั้งลำแบบปลอดภัยมากๆนะครับเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะครับเบรกที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงแรงบิดที่สูงมากขึ้นเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าตอนนี้ทางทีมวิศวกรของ MGC Rectic X Power เนี่ยถือว่าปรับจูนมาได้อย่างดีมากๆเลยแต่ก็มีเรื่องที่น่าระวังอยู่เหมือนกันนะครับว่าด้วยความแรงระดับนี้เนี่ยคนขับต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับรถพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจากที่เราได้ลองทดลองในสนามพิราเซอร์กิตเนี่ยเราได้ลองขับกันแบบฟูลแลบเลยซึ่งแน่นอนการขับแบบฟูลแลบเนี่ยก็จะมีสเตชันที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อให้เรามีความคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของตัวรถกับเรื่องของความเร็วแล้วก็เข้าสเตชันต่างๆเพื่อให้เข้าลายสนามอย่างถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยกับลายของสนามพิราอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความแรงระดับแรงบิดระดับ600นิวตันเมตรเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างแรงมากเพราะว่าคันนี้เนี่ยตัวถังของเขาน้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.7 ตันเท่านั้นเองนะครับแล้วเทียบกับแรงบิดระดับ600แรงม้าเนี่ยถือว่าเป็นรถที่แรงมากๆเลยนะครับแต่จากการที่ได้ลองแล้วก็ต้องถือว่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้ง 100R แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นโค้ง 100R ที่จัดให้เราสลาล่อมในโค้งด้วยนะครับซึ่งปกติจะไม่มีแบบนี้นี่ก็ถือว่าในการทำความเร็วเข้าโค้ง 100R แล้วมีการสลาล่อมที่ความเร็วประมาณสัก60หรือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยช่วงล่างยังเกาะถนนไปได้ดีมากๆนะครับการเติมคันเร่งออกจากโค้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าตอบสนองได้ดีผิดจากเดิมแบบชัดเจนเลยพูดได้เลยว่านี่เป็น MGC ที่เป็นตัวถังแฮชแบ็กที่แรงที่สุดณตอนนี้เลยนะฮะพูดได้เลยเพราะ0ถึง100เนี่ย 3.8 วิแต่นั้นไม่สำคัญเท่ากับแรงบิดระดับ600แรงม้าที่ต้องขอเตือนทุกคนนะครับว่าถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะครับสร้างความคุ้นเคยกับรถให้ดีนะครับแล้วก็เวลาขับก็นึกถึงความปลอดภัยไว้ด้วยถึงแม้ว่าในตัวรถนี้จะมีระบบความปลอดภัยต่างๆที่ถือว่าจัดเต็มไว้แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่หลังพวงมาลัยนั่นเองละครับเอาละครับก็ฝากเอาไว้กับ New MGC Electric X Power นี่นะครับถึงใจจริงๆอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับ Auto Update บ่ายกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ